ใครที่มีฐานเงินเดือนเริ่มต้น 12,000 บาทแล้วอยากมีบ้านสวยๆแบบนี้เป็นของตัวเองนะคะอย่าลืมรอติดตามชมคลิปนี้กันค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Best Living เชียงใหม่ค่ะวันนี้นะคะชีพาท่านผู้ชมค่ะมาชมบ้านที่ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 1,900,000 บาทนะคะแล้วก็คนที่มีฐานเงินเดือน 12,000 บาทก็ผ่อนได้แล้วนะคะสมมติว่าบางท่านนะคะอยากจะกู้ร่วมนะคะสามีภรรยานะคะหรือว่าคู่เพื่อนกันเป็น LGBTQ นะคะมีเงินเดือนนะคะอยู่ที่คนละ 9,000 หรือว่า 10,000 นะคะมากู้ร่วมกันก็สามารถกู้ได้ค่ะแล้วก็บ้านนะคะสวยมากๆเลยอยู่ทางด้านนี้ค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่โครงการ Tamarind แม่โจ้นะคะซึ่งโครงการนี้นะคะ Developer เนี่ยเป็นเจ้าเดียวกันกับบ้านเพลินที่เราเคยพาท่านผู้ชมไปรีวิวกันมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะซึ่งdeveloper เจ้านี้นะคะเชื่อมั่นนะคะแล้วก็ไว้ใจเขาได้เลยเขาทำโครงการมาแล้วไม่ต่ำกว่า10โครงการเลยนะคะและโครงการนี้นะคะก็ใกล้จะปิดโครงการแล้วด้วยก็อยากจะให้หลายๆท่านนะคะที่สนใจบ้านชั้นเดียวนะคะแล้วก็ได้พื้นที่นะคะกว้างๆแล้วก็ราคาเนี่ยไม่แพงก็อยากจะให้ลองเข้ามาชมกันนะคะมาดูบ้านหลังนี้ที่วันนี้เราพาท่านผู้ชมมาดูกันนะคะเดี๋ยวบอกรายละเอียดคร่าวๆของที่ดินนะคะที่ชี้บอกนะคะว่าบ้านราคา 1,900,000 บาทเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะที่ดินค่ะเขาเริ่มต้นอยู่ที่54ตารางวานะคะพื้นที่ใช้สอย120ตารางเมตรมี3ห้องนอน2ห้องน้ำนะคะแล้วก็นี่เลยราคาอย่างที่บอกเลยนะคะก็คือ 1,900,000 บาทค่ะทุกคนผ่อนเพียงเดือนละนะคะประมาณ 6,900 บาทค่ะแต่สำหรับบ้านตัวอย่างหลังนี้นะคะท่านผู้ชมอาจจะเห็นว่าโอ้โหพื้นที่เนี่ยกว้างขวางเหลือเกินนะคะคือหลังนี้เนี่ยจะมีที่ดินนะคะอยู่ที่ประมาณ82ตารางวาค่ะก็เลยจะได้พื้นที่สวนด้านข้างนี่ก็จะกว้างขึ้นมานะคะแต่ตัวบ้านเนี่ยพื้นที่ใช้สอยเนี่ยเหมือนกันเลยนะคะแล้วก็ในราคานี้จะได้อะไรไปบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปชมกันแต่เดี๋ยวอยากจะให้ท่านผู้ชมดูตรงนี้กันก่อนข้ามโรงจอดรถไปไม่ได้นะคะโรงจอดรถตรงนี้นะคะจะเป็นโรงจอดรถใต้อาคารเลยนะคะก็จะมีหลังคากันสาดเนี่ยให้เรียบร้อยแล้วจอดรถได้2คันนะคะแล้วก็ปูพื้นกระเบื้องโรงจอดรถให้ด้วยนะคะสวยงามเลยทีเดียวมาดูฝั่งด้านนี้กันนิดนึงค่ะเขาปูกระเบื้องให้รอบบ้านเลยค่ะท่านผู้ชมนี่เลยจากมุมนี้นะคะเราก็จะมองเห็นว่านี่เลยเขาปูกระเบื้องให้รอบบ้านจริงๆนะคะแล้วก็แทงน้ำปั๊มน้ำนี่ก็แถมให้ด้วยนะคะในราคา 1,900,000 บาทเดี๋ยววันนี้เราพาท่านผู้ชมนะคะเข้าไปดูในบ้านตัวอย่างหลังนี้กันนะคะขออนุญาตขึ้นทางนี้เลยด้านหน้าบ้านนะคะจริงๆก็จะมีสเต็ปเนาะสามารถเดินมาจากโรงจอดรถก็ได้นะคะตรงนี้ปูกระเบื้องนะคะเป็นสเต็ปขึ้นมานะคะตัวบ้านยกสูงขึ้นมานิดนึงนะแล้วก็ทางเข้าบ้านอยู่ตรงนี้เป็นประตูบานเลื่อนนะคะปักเข้าไปดูกันเข้ามาปุ๊บค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นโถงห้องนั่งเล่นนะคะจะเห็นว่าเขาจะมีบิวอินแล้วก็ผ้าม่านนะคะอันนี้จะเป็นบ้านตัวอย่างนะคะก็จะบิวอินไปเรียบร้อยแล้วราคาที่ชี้บอกนะคะยังไม่รวมบิวอินนะแต่ถ้าหากว่าท่านผู้ชมเนี่ยอยากจะได้บิวอินเหมือนในคลิปนี้นะคะก็สามารถติดต่อทางโครงการได้บิวอินไม่แพงเลยนะคะถ้าให้โครงการมาช่วยดำเนินการให้นะคะก็จะมีส่วนลดให้มากกว่าไปติดต่อบิวอินเองนะคะจะมีตั้งแต่เริ่มต้น 100,000 บาทด้วยนะคะราคาเนี่ยก็จะขยับขึ้นไปตามวัสดุที่เอามาทำบิวอินค่ะบริเวณนี้โถงห้องนั่งเล่นนะคะจะเป็นโถงสูงค่ะตัวบ้านนะคะลักษณะเป็นคล้ายๆจั่วนอร์ดิกนะคะแล้วก็เพดานเนี่ยสูงเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวพาท่านชมเข้าไปชมห้องนอนแรกกันห้องนี้นะคะขนาดห้องเนี่ยอยู่ที่3คูณ3เมตรนะคะแล้วก็มีกระจก2ฝั่งเลยด้านหน้าบ้านนะคะหันทางทิศเหนือค่ะท่านผู้ชม
แล้วก็ในส่วนของพื้นกระเบื้องนะคะจะเป็นกระเบื้องเซรามิกนะคะเลือกเกรด A มาให้ท่านผู้ชมด้วยนะคะไปดูในส่วนของห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมกันอย่างห้องนอนมาสเตอร์ตรงนี้นะคะก็เขาบิ้วมาให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะก็วางเตียงนะคะไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็แถมยังมีบิ้วอินปลายเตียงเนี่ยสามารถวางของวางทีวีวางอะไรได้นะคะสีบิ้วอินของหลังนี้นะคะเขาก็เลือกโทนสีเป็นลายสีหินอ่อนสีขาวนะคะไวท์มาร์เบิลค่ะและห้องนี้นะคะพิเศษค่ะตรงที่ว่าเขามีห้อง Walk-in Closet แยกต่างหากเลยนะคะพวกเสื้อผ้าอะไรต่างๆมาเก็บห้องนี้นะคะมีประตูบานเลื่อนปิดแบบนี้ด้วยนะคะให้ทุกหลังเลยนะคะแต่ตู้ตรงนี้เขามาบิวอินเนาะถ้าท่านผู้ชมอยากจะได้ตู้เสื้อผ้าบิวอินก็สามารถติดต่อโครงการได้เหมือนกันนะคะเนี่ยเข้ามาปุ๊บเราแต่งตัวแต่งหน้าอะไรตรงนี้นะคะพวกฝุ่นละอองนะคะหรือว่าขุยผ้าเศษผ้าอะไรเงี้ยมันจะได้ไม่ไปรบกวนการใช้ชีวิตของเรานะคะในห้องนอนมาดูห้องน้ำกันค่ะห้องน้ำตรงนี้นะคะโซนเปียกก็จะอยู่ฝั่งนี้นะคะแล้วก็ฝั่งนี้นะคะก็จะมีนี่เลยอ่างล้างหน้าเป็นอ่างแขวนนะคะตัวพันของ Last Land นะคะแล้วก็ชักโครกเนี่ยเป็นของ American Standard ค่ะพาท่านผู้ชมออกไปจากห้องนอนมาสเตอร์นะคะแล้วก็เดี๋ยวไปดูห้องนอนห้องอื่นกันต่อค่ะในส่วนของหลังคาบ้านนะคะก็ใช้ของซีแพคค่ะแล้วก็ยังมีแผ่นสะท้อนความร้อนใต้หลังคาให้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะคะเรื่องว่าบ้านชั้นเดียวนะคะจะร้อนหรืออะไรนะคะก็นี่เลยเขาใส่ของดีมาให้เลยแล้วก็ห้องนอนห้องถัดไปนะคะห้องนี้ค่ะห้องนี้นะคะขนาดอยู่ที่ 3.5 คูณ3เมตรนะคะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะมีหน้าต่างนะคะด้านหลังบ้านที่สำคัญนะคะเขาแถมนี่ค่ะเป็นมุ้งลวดนะคะให้ทั้งหลังเลยแล้วก็ห้องครัวค่ะอยู่ฝั่งด้านนี้ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าครัวใหญ่มากๆสายทำอาหารเนี่ยต้องชอบแน่เลยนะคะเพราะว่าเขามีพื้นที่เนี่ยกว้างมากสามารถแบบจัดโซนได้อีกห้องหนึ่งเลยนะคะถ้าเกิดว่าเราหาพาร์ติชันนะคะมากั้นอะไรตรงนี้ค่ะก็สามารถจัดได้อีกสักโซนนึงเลยห้องทำงานนี้นะคะเดี๋ยวพาไปดูห้องน้ำก่อนละกันก่อนที่จะไปครัวนะคะห้องน้ำลักษณะเหมือนกันเลยกับห้องนอนในมาสเตอร์นะคะก็อันนี้ชักโครกนะคะจะเป็นฝาแบบซอฟต์โคลสค่ะแล้วก็ฝั่งด้านนี้นะคะเขาก็จะทำที่วางนะคะพวกสบู่แชมพูอะไรต่างๆทำมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะไม่ต้องเอาพวกชั้นวางอะไรต่างๆเข้ามานะคะที่มันเป็นเหล็กเป็นอะไรเดี๋ยวมันจะเป็นสนิมค่ะแล้วก็มาดูห้องครัวกันอย่างที่เมื่อกี้เราโม้ไว้นะคะว่าห้องครัวกว้างมากๆอย่างนี้ท่านผู้ชมคะตรงนี้ค่ะเคาน์เตอร์ครัวรูปตัว L นี่นะคะสเปคโครงการแถมมาให้ทุกหลังเลยนะคะในราคา1.9 ล้านนะคะราคาเริ่มต้นนะก็แถมมาให้แล้วนะคะแล้วก็มีซิงค์ล้างจานแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมอยากได้แบบนี้นะคะอันนี้ต้องมาบิวนะก็จะมีตู้ที่อยู่ชั้นบนนะคะแล้วก็อันนี้เขามาใส่เพิ่มนะคะไอแลนด์นี้ก็มาแต่งเพิ่มนะคะอยู่ในบิวอินค่ะและก็ฝั่งด้านนี้นะคะจะเป็นลานซักล้างนะคะส่วนซักล้างอยู่ด้านนี้ที่เขาจะแถมให้นะคะก็คือนี่เลยนะคะจะเป็นต่อเติมกันสาดด้านโซนซักล้างนะคะข้างบ้านตรงเนี้ยอันเนี้ยต่อเติมให้ฟรีเลยนะคะเผื่อว่าใครอยากจะแบบซักผ้าตรงนี้นะคะหรือว่าจะทำออกมาทำครัวนอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะสะดวกเนาะนี่แล้วก็เนี่ยค่ะฝั่งด้านนี้เนาะก็จะเป็นสนามหญ้านะคะกว้างๆได้แบบนี้เลยนะคะดูแล้วไม่อึดอัดนะคะแล้วก็ทางด้านหลังบ้านตรงนี้นะคะก็จะมีนี่เลยอย่างที่ชี้ยืนอยู่นะคะกระเบื้องรอบตัวบ้านเลยปูให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็แทงน้ำนะคะปั๊มน้ำอยู่ตรงนั้นนะคะนี่ปั๊มน้ำเป็นไงกันบ้างคะสำหรับบ้านในโครงการแทมารินเมโจที่วันนี้ชี้พาท่านผู้ชมมาชมนะคะเป็นบ้านที่ราคาคุ้มค่าจริงๆเลยนะคะก็อย่างที่บอกเลยว่าใครที่มีฐานเงินเดือนนะคะเริ่มต้นอยู่ที่ 12,000 บาทนะคะก็สามารถมีบ้านเดียวหลังนี้นะคะประมาณนี้นะคะเป็นของตัวเองได้แล้วนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยสนใจนะคะอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็สามารถติดต่อมาได้นะคะที่เบอร์เซลฝ่ายขายเบอร์นี้ค่ะและก็ถ้าหากว่าใครนะคะต้องการข้อมูลเพิ่มเติมของโครงการนะคะก็สามารถไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเขาได้นะคะที่นี่เลยนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไว้ให้ค่ะและก็สำหรับวันนี้นะคะ
คะเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะคลิปหน้านะคะเราจะพาท่านผู้ชมไปชมกันที่โครงการไหนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ ไฟในห้องนอนนี้นะคะก็คือสามารถเปลี่ยนสีได้ค่ะแล้วก็มีรีโมทให้ด้วยค่ะท่านผู้ชมนี่เปลี่ยนเป็นสีวอร์มอย่างนี้ก็ได้นะคะถ้าเกิดว่ารู้สึกแสบตานะคะแล้วก็มันดีตรงที่ว่าเวลาเรานอนเสร็จแล้วเราไม่ต้องเอื้อมมือมาปิดไฟแล้วก็กดรีโมทปิดได้เลยอย่างนี้